อ่ะมาแล้วนะครับสวัสดีครับพบกันแล้วนะครับกับการแพทย์แปดนาทีเย้ไปเกือบประเทศนะฮะด้วย รับใช้ชาตินะฮะไปทำงานมานะครับผมหลายครั้งอ้าวเดี๋ยวก่อนนะ วันนี้การแพทย์แปดนาทีนะครับครั้งที่169นะประจำวันที่11 มีนาคมนะ2562นะครับอยู่กับผมนายแพทย์กรเล็กมุสกบงนะครับผมห่างหายไปนานนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าไปอยู่นู่นอินเทอร์เน็ตไม่ดีนะครับสัญญาณไม่ค่อยดีทำไลฟ์นี่น่าจะติดขัดขัดนะครับก็เลยไม่ได้ทำนะครับกลัวทำแล้วแบบไม่ดีอ่ะโอเคอย่างไรก็ดีนะครับพอกลับมาเราก็ต้องทำงานกันต่อนะครับแล้วก็จะมา8นาทีกันต่อนะนะครับวันนี้เป็นการแพทย์8นาทีหัวข้อเรื่องการรักษาเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ด้วยยานะภาค3นะครับภาค3เรามีภาค1นะเรื่อง introduction นะครับแนะนำไปแล้วนะครับอันที่2พูดเรื่องของยาฉีดนะที่เป็นกลุ่ม GNRH agonist นะครับพูดไปแล้ววันนี้จะมาพูดเรื่องของยากลุ่มหนึ่งนะครับที่ช่วยนะที่ช่วยได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่นะครับใจจริงนะเนี่ยจริงๆอยากเล่าเรื่องที่ไปบรรยายที่อินเดียมามากกว่าแต่แบบกลัวเนื้อเรื่องมันจะแบบโดดไปโดดมาในเนี้ยคนฟังจะแบบเอ๊ะลืมนะครับก็เลยเอ๊ะทำนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องของอินเดียเดี๋ยวผมจะเขียนไว้เองนะครับเป็นการเตือนความจำของตัวเองด้วยนะเป็นการตกผลึกของตัวเองนะค่อยมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ใจจริงเนาะเล่าตอนนี้ดีที่สุดเลยเพราะแบบกำลังอินนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเพื่อให้เนื้อหามันต่อเนื่องนะโอเคก็เรื่องของยาคุมกำเนิดนะครับโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่หรือบางทีช็อกโกแลตซิสเนี่ยถามว่าใช้ยาคุมกำเนิดชนิดกินเนี่ยนะครับได้ไหมต้องตอบว่าได้นะครับแล้วก็มีการข้อมูลนะมีข้อมูลการศึกษาวิจัยเยอะทีเดียวนะครับว่าจริงๆการกินยาคุมกำเนิดเนี่ยมันก็ช่วยเรื่องนี้ได้นะครับซึ่งการกินยาคุมกำเนิดเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับถามว่าข้อดีมีอะไรบ้าง นะครับมีการศึกษาวิจัยแล้วบอกว่ายาคุมกำเนิดเนี่ยช่วยเรื่องปวดประจำเดือนได้ชัดเจนนะครับชัดเจนอันที่สองยาคุมกำเนิดเนี่ยช่วยเรื่อง chronic pelvic pain ได้ด้วยคือหมายถึงว่าไม่เป็นเมนเนี่ยนะครับไม่ได้ปวดตอนเป็นเมนเนี่ยก็สามารถช่วยได้นะอันที่สามยาคุมกำเนิดช่วยเรื่องอาการเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์ได้นะอาการเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์อย่างที่บอกนะครับโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่มีอาการเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์ได้นะเพราะฉะนั้นยาคุมกำเนิดช่วยได้ต่อมานะครับข้อดีของยาคุมกำเนิดนะมันไม่ไปกดมวลกระดูกนะครับมันไม่ไปกดมวลกระดูกอย่างตัวยาฉีดเนี่ยกลุ่ม GNRH agonist เนี่ยนะที่ฉีดแล้วร้อนวุบวับบ้านถ้าฉีดนานเกินไปนะครับหรือว่าถ้าฉีดแล้วไม่ได้ให้ยาอื่นเสริมด้วยเนี่ยอาจจะทำให้เกิดภาวะกระดูกพรุนได้แต่ว่ายาคุมกำเนิดไม่ใช่นะครับยาคุมกำเนิดสามารถยาคุมกำเนิดจะไม่ไปลดเรื่องของมวลกระดูกนะครับสาเวลากินยาคุมกำเนิดเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้จะไม่ขาดยานะครับคือบางทีกินไปเรื่อยๆแล้วก็ถือว่าเป็นการคุมเหลือไปด้วยเขาก็จะกินไปนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับยาคุมกำเนิดคุมกำเนิดได้นะยาคุมกำเนิดคุมกำเนิดได้เพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าคนเป็นโรคภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่แล้วต้องการคุมกำเนิดด้วยยาคุมกำเนิดก็เป็น choice ที่ดีนะครับก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะอันนี้ก็คือข้อดีนะครับ4ข้อนะโอเคต่อมาข้อเสียมีอะไรบ้างข้อเสียก็มีนะครับตอนนี้ก็ยังเถียงกันไม่จบนะครับเขาบอกว่าในตัวยาเม็ดคุมกำเนิดเนี่ยมันมีฮอร์โมน2ตัวนะก็คือตัวนึงก็คือฮอร์โมนอีสโตรเจนตัวนึงฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เนี่ยมันเป็นโรคที่เป็นก็เรียกอีสโตรเจนดิพเอนเดนต์นะบอกว่าตัวเอสโตรเจนเนี่ยมันทำให้เป็นโรคมากขึ้นเพราะฉะนั้นการกินยาคุมกำเนิดอาจจะใช้คำว่านะอาจจะทำให้โรคเป็นมากขึ้นก็ได้ตอนนี้ยังเถียงกันไม่จบนะครับ
บางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันจะใช่เหรอฮอร์โมนที่มันอยู่ในยาไม่คุมกำเนิดเนี่ยมันอยู่ในระดับต่ำๆอ่ะมันไม่ได้สูงมากมันอาจจะไม่ไปกระตุ้นก็ได้ซึ่งหลายคนก็พูดแบบนั้นให้เหตุผลนั้นนะครับก็เลยให้กินยาคุมกำเนิดได้นะครับแล้วก็ถ้าบอกว่าอะไรนะภาวะโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เนี่ยบางทีนะครับบางทีมันไม่ตอบสนองกับการรักษานะครับก็มันเป็นโปรเจสเตอโรนรีซิสแตนต์นะครับการให้ยาไม่คุมกำเนิดไปนะครับมันอาจจะเกิดผลเสียก็ได้นะครับอันนี้คือข้อเสียนะครับที่เขาพูดถึงนะครับโอเคต่อมานะครับอันที่สองก็คือว่าการกินยาไม่คุมกำเนิดรักษาภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เนี่ยบางทีเราให้กินแบบ3เดือนแล้วหยุดนะครับเพราะว่ายาคุมที่แบบมี21เม็ดปกติเรากิน21เม็ดแล้วให้หยุด7วันให้เมนมาใช่มั้ยครับเพื่อนคนไข้เนี่ยเวลาเมนมาแล้วเขาจะปวดท้องเมนเพราะฉะนั้นเราก็เลยให้กินแบบ21เม็ดเนี่ย3เดือนต่ออะไรคนไข้ไม่ต้องเป็นเมนเลย21ต่อ21ต่อ21นะครับซึ่งในบางคนจะเกิดภาวะเลือดออกกระปิดกระปอยได้ในแผงหลังๆนะนะครับอันนี้ก็คือข้อเสียนะครับแต่ถ้าคนไหนที่แบบไม่มีปัญหากินแบบ3เดือนติดต่อกันแล้วหยุดให้เมนมาทีนึงก็ถือว่าโอเคนะ3เดือนปวดครั้งนึงแทนจะปวดทุกเดือนนะครับข้อเสียต่อมาคือการกิน3เดือนแล้วมาเดือนนึงเนี่ยผู้หญิงบางคนไม่ชอบผู้หญิงบางคนบอกว่าหมออนุญาตเป็นเมนทุกเดือนนะครับก็แล้วแต่นะครับเราเรียกว่าใช้คำว่านานาจิตตังแล้วกันบางคนก็บอกว่าการมีประจำเดือนเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นผู้หญิงซึ่งเราก็โอเคหมอก็โอเคนะครับก็คุยกันได้นะครับแล้วก็ทำการรักษากันไปโอเควันนี้ก็น่าจะจบประมาณนี้นะครับมีคนมาใครพระคุณสิริวัฒน์สวัสดีนะครับคุณน้ำผึ้งสวัสดีค่ะคุณแสนสนีนะครับสวัสดีค่ะคุณทิพย์วิมลสวัสดีครับคุณวิวี่สวัสดีครับคุณดิวสวัสดีครับคุณน้ำผึ้งแล้วฉีดกลุ่มที่หมอเล่าครั้งที่แล้วมา3ปีค่ะหมอปีละ7เข็มจะไปละคือคงต้องไปดูนะครับจริงๆเราจะพูดครั้งต่อไปพรุ่งนี้ก็คือกลุ่มที่เป็นก็เรียกว่าเป็นฮอร์โมนโปรเจสโตรเจนนะครับหรือฮอร์โมนโปรเจสเตรนบางทีเราก็ฉีดระยะนานๆได้คุณน้ำผึ้งคงต้องไปถามคุณหมอว่าฉีดยากลุ่มไหนฉีด GNRH จากโกนิสหรือเปล่าหรือว่าฉีดเป็นชนิดของยาคุมกำเนิดนะครับนะก็ลองดูแล้วกันคุณแป้งล่ามฉีดมา2ปีเป็นเมนตลอดน่าจะเป็นฉีดยาคุมทั่วไปนะเสียงเหมือนเป็ดหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้เขียนหนังสือไม่สวยครับก็คือเป็นหวัดนั่นเองพามนะครับเขียนหนังสือไม่สวยก็คือเป็นหวัดโอเคนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่ด้วยกันใน8นาทีที่ผ่านมานะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับการแพทย์8นาทีเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองสวัสดีครับสวัสดีครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับผมมี Twitter มีเว็บไซต์นะครับอย่าลืมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ